สวัสดีครับแม็กกี้การันตีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดไอออนแมนนะครับไซส์ 1.4 นะครับจะเปิดให้ดูว่าสภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าผ่านการใช้งานมาแล้วก็น่าจะมีประมาณเกินปีนะครับ2ปีน่าจะได้นะครับแล้วก็สภาพก็คือว่าพี่แกใส่รถไม่เคยออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความซีดของตัวเชือกรัดนะครับที่เห็นนะครับนะครับเสื้อก็จะซีดๆหน่อยนึงนะครับมีด้านที่โดนแดดด้านที่ไม่โดนนะครับภาพโดยรวมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกางให้ดูนะครับนะครับด้วยทีมงานคุณภาพของเรานะครับในช่างใหญ่ของเรานะครับโอเคเปิดมานะครับนี่ครับพื้นก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีอยู่นะครับบันไดนะครับพร้อมสมบูรณ์นะฮะหลังนี้เนี่ยเราได้ทำการซีนเต็นท์ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับซีนใหม่ทั้งหลังแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะกางให้ดูนะฮะนะครับสภาพโดยรวมนะครับผ้าก็ยังไม่ขาดนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าการเก็บรักษานะครับพี่แกอาจจะเก็บไว้ก็คืออย่างนี้ครับมีรอยเชื้อรานะครับขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าซีนใหม่ทั้งหลังนะครับเชื้อราตัวนี้ก็ไม่มีแล้วครับคือตายไปแล้วนะครับเพราะว่าตากแดดนะครับนี่ครับเดี๋ยวมากางดูว่าภาพรวมจะเป็นยังไงก็สภาพถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะฮะยังใช้งานได้อีกระยะนานเลยครับคือถ้าใครที่อยากลองนอนใต้หลังคาผมว่าหลังนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับราคาไม่สูงมากนะครับแต่ว่าเนี่ยครับก็จะมีร่องรอยของเชื้อรานะครับที่เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าด้านในเนี่ยซีนใหม่หมดแล้วนะครับสภาพการซีนใหม่ก็ 100% นะครับซีนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็คือเดือนเดิมซีนเดิมก็ลอกนะครับเราก็ซีนให้ใหม่ถ้าถามผมนะครับสภาพพื้นนี่ครับพื้นฟูกยังดีนะฮะอุปกรณ์ก็ยังครบอยู่นะครับให้ตีสภาพตัวนี้ผมให้ที่70แล้วกันนะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่งบน้อยนะครับอยากลองนอนเต็นท์หลังคานะครับราคาผมว่ายังไปต่อได้นะครับตั้งขายที่เท่าไหร่นะครับลูกค้าตั้งขายอยู่ที่ 14,000 บาทนะครับรวมส่งถึงกทมนะครับถ้าจังหวัดอื่นสนใจครับก็ค่าส่งว่ากันนะครับตามจริงนะครับส่วนถ้าใครมารับนะครับตอนนี้เต็นท์อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับมารับที่เลยได้เนี่ยก็จะลดค่าส่งไป1,000แล้วกันครับผมปกติก็ถ้าตีไปที่กทมเนี่ยเราจะจัดส่งให้นะครับไปรับที่กทมได้นะครับผมอุปกรณ์ครบนะครับกางได้สภาพปกตินะฮะอย่างที่เรียนนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากลองนอนเต็นท์แล้วก็งบไม่สูงครับใช้ตัวนี้ได้นะครับถือว่าเป็นของที่มีแบรนด์เลยนะครับเพราะว่าปกติเต็นท์มีแบรนด์ก็จะไม่ใช่ราคาแบบนี้นะฮะ 14,000 บาทนี่ฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับกลางแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับมีร่องรอยจากการใช้งานแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่า เวลาเต็นท์นะครับใช้งานเนี่ยผมแนะนำว่าตากเราไม่ต้องไปตากแดดจัดนะครับเราใช้งานเนี่ยโอเคเราจะกลับบ้านเราก็เก็บเลยก็ได้ครับแล้วก็มาผึ่งในร่มแนะนำควรผึ่งในร่มนะครับอย่าไปตากแดดอย่างเคสเนี่ยคือเกิดจากการตากแดดจัดนะครับมันทำให้เกิดการซีดของผ้านะครับแล้วก็เนื้อผ้าก็จะดูสีมันก็ชิดซีดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าการใช้งานครับเต็นท์นะครับอยากให้เพื่อนๆก็กางในร่มครับผึ่งลมให้แห้งดีกว่านะครับอย่าไปซัดแดดจัดนะครับโอเคครับใครสนใจก็ทักทายกันได้